ข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมครม.ค่ะจับตาวันนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบ.ประชามติขณะสันติไม่กังวลฝ่ายค้านซักฟอกถูกโจมตีเรื่องของการศึกษาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เช้านะคะซึ่งวันนี้จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะวาระที่น่าสนใจวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เตรียมเสนอครม.พิจารณาอนุมัติร่างพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรา166และมาตรา256วงเล็บ8ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะรวมถึงที่ประชุมครม.ในวันนี้ต้องติดตามเรื่องของมาตรการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้เดินทางเข้าร่วมประชุมครม.นะคะก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยยืนยันไม่กังวลรวมถึงมีความพร้อมในการรับมือฝ่ายค้านกับการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเรื่องปัญหาเศรษฐกิจภายหลังจากที่นายปรีดีดาวฉายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกจากตำแหน่งเพราะทำงานมาเกือบ2ปีในรัฐบาลชุดนี้ส่วนกระแสโจมตีกรณีถูกลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งทางมหาวิทยาลัยยืนยันชัดเจนว่าถูกต้องทุกอย่างจึงต้องกลับไปถามมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะนอกจากนี้นะคะนายสันติได้กล่าวถึงความจำเป็นในการซื้อเรือดำน้ำด้วยนะคะที่มีหลายฝ่ายพูดทั้งความจริงและไม่จริงซึ่งไทยมี2ฝั่งทะเลค่ะควรมองว่าควรจะมีเรือดำน้ำ3ลำเพื่อปกป้องและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติเรือประมงรวมถึงเรือสินค้าโดยถือว่าคุ้มค่ายืนยันว่าปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าทางจีนตั้งใจผลิตให้กับทางการไทยเป็นพิเศษโดยมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถอำพรางการมองเห็นจากฝ่ายที่ไม่หวังดีได้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรค่ะวันนี้โยนถามคนปล่อยข่าวลือรัฐประหารนะคะปัดตอบห่วงเอ๋ปรีนาหรือไม่หลังปปช.แจ้งข้อกล่าวหานะคะเรื่องของการบุกรุกที่ดินรัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงกระแสข่าวการรัฐประหารโดยบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ซึ่งโดยบอกว่าให้ไปถามคนปล่อยข่าวหรือไปถามนักข่าวด้วยกันเองพร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าเป็นห่วงว่านางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั้นแจ้ง2ข้อกล่าวหากรณีการบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐที่อาจจะหลุดจากความเป็นส.ส.ได้ทางนี้ยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นถึงกรณีความพยายามที่จะให้นายกรัฐมนตรีลาออกและเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้นอกจากนี้พลเอกประวิตรได้ตอบคำถามถึงกรณีการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะหลังมีการระบาดในระลอกที่2โดยบอกว่าสั่งการไปแล้วโดยฝ่ายปกครองทหารตำรวจพยายามดำเนินการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนกรณีเมียนมามีการระบาดของโควิดอย่างหนักนั้นนะคะพลเอกประวิตรย้ำว่าก็ต้องเตรียมการป้องกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เรียบร้อยดีค่ะเพราะทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมมือกันซึ่งก็ยอมรับนะคะว่ามีเส้นทางทางธรรมชาติจำนวนมากที่ต้องมีการป้องกันเป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายกันที่ชายปีนป้ายบอกทางกลางถนนพระราม3ค่ะเจ้าหน้าที่เจรจายังไม่เป็นผลทำการจราจรตอนนี้ติดขัดอย่างหนักโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะคะที่สะพานพระราม3ค่ะมีชายปีนขึ้นไปบนป้ายบอกทางซึ่งอยู่กลางสะพานพระราม3ค่ะฝั่งขาเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมและนำรถกระเช้ามาจอดรอไว้นะคะเตรียมที่จะขึ้นไปเจรจาค่ะแต่ชายคนดังกล่าวพอเห็นเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้าเข้าไปหาก็มีทีท่าว่าจะกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่จึงต้องหยุดดำเนินการก่อนค่ะส่วนด้านล่างตอนนี้ก็มีเรือกู้ภัยสแตนบายรอแล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบถามอะไรชายคนดังกล่าวก็ได้แต่นิ่งเงียบค่ะไม่มีการตอบโต้อะไรใดๆทั้งสิ้นระหว่างการเจรจาขณะการจราจรบนสะพานพระราม3ตอนนี้ติดขัดนะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรช่วงที่เจ้าหน้าที่จอดรถเจรจาค่ะทำให้รถต้องเบียดเลนนะคะฝั่งกลับกันตอนนี้รถก็ชะลอตัวเพราะว่าดูเหตุการณ์นี้อยู่ค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN